อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ครับไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักหรือถนนสายรองนั้นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุแทบจะไม่ต่างกันแต่ส่วนหนึ่งที่มีส่วนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนั่นคือลักษณะทางกายภาพของถนนที่ยังไม่พร้อมครับล่าสุดคุณอริศรานะครับลงพื้นที่ไปกับนักวิชาการด้านความปลอดภัยเพื่อที่จะไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับหลังจะขับรถตรงไปนะเราจะเห็นปัญหาในส่วนของอ จุดขัดแย้งที่มีพื้นที่ของจุดขัดแย้งที่กว้างนะครับถ้าต้องการขับตรงไปเพื่อข้ามไปอีกฝั่งรถคันนี้ต้องเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ต่ำกว่า5จุดนี่เป็นข้อมูลที่อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนเรศวรทดลองขับรถผ่านจุดเสี่ยงถนนสายรองแห่งหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันในจังหวัดพิษณุโลกจะสังเกตเห็นรถเบื้องต้นเราดูรถทางขวาก่อนนะฮะ ทางขวาต้องดูว่าเขาเขาเลี้ยวเป็นยังไงแนะล้วลักษณะการตีวงของเขาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าเหตุใดถนนเสน้นนี้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเราใช้เวลาสังเกตการ์ที่จุดนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงพบว่านอกจากเป็นถนนจากชุมชนเช,ช,ชื่อมต่อถนนสายหลักแล้วยังพบว่าบางจุดถนน,ถน,นมีลักษณะเป็นเนินขึ้นทำให้ทัศนวิสัยการมองรถจากทางขวาที่เป็นทางตรงไม่ชัดเจน ไม่มีสัญญาณไฟจราจรไม่มีเส้นถนนแบ่งช่องจราจรที่เห็นชัดรวมถึงเส้นทางสร้างความสับสนยิ่งหากไม่ใช่คนในพื้นที่ปัจจัยข้างต้นทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเฉพาะบริเวณนี้ต้องเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากถึง32จุดด้วยกันจะสังเกตเห็นว่าจริงๆถนนเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางตรงเนี่ยถ้าถนนโล่งๆเนี่ยรถก็จะใช้ความเร็วสูงเหมือนกันพอเวามาถึง ทางแยกทางเชื่อมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถนนของอบตอเองเนี่ยเข้ามาเชื่อมกับถนนของทอชอแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นของปัญหาของเรื่องระยะการมองเห็นไม่ต่างจากถนนสายรองในพื้นที่ตำบลปลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเส้นนี้ลักษณะโค้งหักศอกมองไม่เห็นรถฝั่งตรงข้ามทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะหักมาด้วยความเร็วมันเป็นโค้งแบบโค้งแบบหักศอกอะ่ะ เป็นโค้งแบบหักศอกมันไม่เห็นอ่ะมีวันนั้นก็อย่างนี้แหละมอไซค์ไปทางนี้รถเก่งมาทางนู้นมอไซค์เลยโค้งอย่างนี้รถเก่งก็ตีโค้งมาปกติแต่แต่เรามอไซค์เลยไปหารถเก่งชนรถเก่งเขาการแก้ไขจุดนี้ได้นำนวัตกรรมเซ็นเซอร์มาติดไว้หากมีรถขับผ่านเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลให้สัญ,ญญาณไฟฝั่งตรงข้ามได้ทราบว่ามีรถมาเพื่อฉลอความเร็ว สามารถลดอุบัติเหตุได้เกินครึง่งแต่เพราะถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทซึ่งนักวิชาการสะท้อนว่าหากเป็นถนนในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานท้องถิ่นโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมทําให้การสร้างถนนสายรองบางครั้งทําได้เพียงตามแบบกลางที่มีให้เท่านั้นไม่ได้ปรับตามลักษณะในพื้นที่หรือไม่มีการแก้ไข กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาก็จะมีตัวมาตรฐานในการก่อสร้างนะครับว่าลักษณะของถนนแต่ระดับชั้นเนี่ยเขาจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆในหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีวิศกรที่คอยดูแลเนี่ยเป็นจํานวนมากรวมถึงการดูแลบริหารจัดการเรื่องการทํานุบ,บํารุงนะดูแลรักษาบุรณะ,ะจะต่างจากตัวถนนของอ,อปทอซึ่ง ัววิศวกรเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับพอไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าถ้าเกิดบัติเหตุแล้วเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายแล้วเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรนสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากสาเหตุของถนนจะน้อยกว่าสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของคนแต่หากถนนได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะการเดินทางไม่สามารถเลือกใช้ถนนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใครได้เช่นกันนิศราคินิมานศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัตริรายงาน